กระจ่างทั้งประเทศเฉลยแล้วสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมหลังตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีล่าสุดตำรวจแถลงบทสรุปคดีแตงโมอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมโดยเป็นการแถลงร่วมแถลงข่าวการสรุปสำนวนการสอบสวนคดีนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หลังเสียชีวิตณห้องประชุมอมรวิวัฒน์อาคารอเนกประสงค์ภูธร1โดยการแถลงสรุปสำนวนการเสียชีวิตของแตงโมพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตำรวจได้ระบุว่าจากการสืบสวนพยานหลักฐานผู้ต้องหา6ปากพยานรวม124ปากเก็บวัตถุพยาน88ชิ้นพยานเอกสาร47ฉบับคลิป200คลิปมีเอกสารทั้งสิ้น 2,249 แผ่นซึ่งมีช่วงหนึ่งก็ทำให้กระจ่างทางประเทศเฉลยแล้วตำรวจแถลงสำนวนคดีสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมโดยเธอนั้นได้เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ